คำเตือนเนื้อหาบางช่วงในสิ่งที่ท่านกำลังรับชมอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรเรียกผู้ปกครองของท่านมาดูด้วยเดี๋ยวท่านจะเงาโปรดใช้จักรยานในการไปซื้อของที่เซเว่นก็สวัสดีชาสปีดดีฟเตอร์ทุกคนได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชาติมงครับไปจะร้องไห้ผมจะให้ดูอะไรทุกคนอาจจะเห็นว่าผมมีรถคาร์ด A คันใหม่แล้วแต่รู้ไหมเหตุผมทำมาได้ยังไงผมอัดคลิปไป1ชั่วโมงกว่าๆรีวิวด่านใหม่ทุกด่านรีวิวรถรีวิวแมพใหม่แล้วมาเปิดไฟล์เสียไม่ได้มีอะไรโชคดีเสมอไปนะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าเหมือนกูพูดใหม่อีกครั้งนึงอะเดจาวูเลยนี่นะครับมีรถใหม่เข้านะครับในลักกี้บอกนะเป็นรถคาร์ด A คันใหม่มาแทนซาก้านะครับเนี่ยเห็นปะชื่อรถว่า Glorious Light What งงสิ Glorious Light รถคันนี้นะครับมีค่าสเตตัสที่ถือว่าดีรองจาก Revolution เลยก็ว่าได้เพราะมีค่าเทิร์นที่โอเคมากเห็นปะเน้นไปทางค่าเทิร์นไปค่าทัสเตอร์ก็คือพวกในตัดแล้วก็บูทแล้วก็เน้นไปทาง Excel แล้วก็ Collision นะครับ Excel คือค่าอัตราเร่งนะครับคือแบบอัตราเร่งความเร็วแล้วก็ค่าชนถือว่ามีอยู่แล้วก็มีลักษณะพิเศษโคตรโกงตรงที่ว่าเมื่อเราได้รับในโตไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรซซิ่งคือเราดีฟได้ในโตมา1อันหรือในโหมดแบทเทิลเราเก็บไอเทมแล้วเราได้ในโตเราจะมีโอกาส 30% ที่ความเร็วสูงสุดจะเพิ่ม2.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลา5วินะครับถือว่าค่อนข้างโกงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์รถกันดีกว่านี่นะครับผมก็เป็นดีไซน์รถนะเห็นปะจะเป็นรถแนวออกธีมสีส้มนะครับส้มขาวแล้วมีในโตที่สีฟ้านะนี่นะครับสีในโตเห็นปะ wow. สีฟ้านะครับเท่นะมีรูอะไรไม่รู้2รูตรงนี้ข้างๆเหมือนเป็นรูในโตเหมือนกันเท่เหมือนกันมีรถใหม่ยังไม่พอยังมีเสื้อผ้าใหม่ด้วยนี่3ชุดล่างสุดเห็นเป้าน้องดูดีที่จริงอ่ะพี่มีครบหมดแล้วเฉลี่ยนะครับผมของที่ผมเปิดได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถคาร์ด A ที่ผมเปิดได้แล้วก็ชุดทั้งหมดชุดใหม่ทั้งหมด3ชิ้นส่วนก็คือชุดก็คือรวมเสื้อกับกางเกงแล้วก็ทรงผมแล้วก็รองเท้านะครับผมใช้เพชรไปทั้งหมดประมาณ 6,000 กว่าเพชรนะครับก็ถือว่าน้อยนะบางคนใช้ไปเป็น 28,000 เพชรอ่ะคือโคตรเยอะบางคนก็โชคดีเติมแค่500บาทได้นะก็แล้วแต่ดวงคนจริงๆแหละเนาะ Snap Up นะครับตรง Snap Up นี่จะคล้ายๆกับตอนที่รถ M1 เข้านะครับก็คือรถมอไซค์เข้าก็คือเราต้องเติมมี69บาทแล้วก็อันถูกสุดคือ19บาทแต่อันกลางผมจำไม่ได้น่าจะ39หรือ49เลยแหละผมซื้อครบหมดแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนซื้อให้ดูนะครับเพราะว่าไฟล์หายนะครับผมแล้วก็ตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่เราเล่นด่านไดคูล่าไปนะครับเราต้องนี่เราจะได้ไอ้เหมือนขวดอะไรสักอย่างนะครับเราต้องเก็บไว้นะวันนึงเราจะได้4อันนะครับผมแล้วเราก็เอามาแลกนี่ถ้าได้17อันเราจะได้กรอบโคตรเท่กรอบสีแดงเป็นแดคูล่าค้างคาวนะครับนี่แล้วก็พลั่วนะครับแค่เข้ามาล็อกอินแล้วเราก็ไปขุดในรีแลกโซนนะครับอาจจะได้เป็นแบบ EXP หรือเป็นทองหรือ EXP สัตว์เลี้ยงนะครับลองไปดูกันไปขุดกันดูแล้วกันนะครับนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับดูดิโคตรน่ารักอ่ะหัวเขียวอ่ะครับน้องสัตว์เลี้ยงนะครับเมื่อชนกำแพงหรือถูกชนท้ายนะครับมีโอกาส 40% นะที่จะได้เบสิกพาวเวอร์เพิ่มขึ้น40ภายใน10วิเอาเรื่องเลยเพิ่มขึ้นตั้ง40นะครับผมเราจะใส่ชุดใหม่ไปลงแข่งนะนี่เห็นปะธีมสีฟ้าแต่รถสีส้มชุดใหม่รถใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละน้องและผมอยากจะบอกเทคนิคในการเปิดนะครับผมลองใช้เทคนิคนี้แล้วผมได้มาจาก1412หรือพี่กาลินของเรานะครับเทคนิคในการเปิดคือดูมา1เราต้องมาที่รถนะครับเราต้องเปลี่ยนรถเป็นรถคาร์ดดีเลือก2ชุดเราอย่าแต่งรวยแต่งให้จนเท่าที่สุดเท่าที่เราจะแต่งได้นี่นะครับ2แต่งตัวให้จนที่สุดนะ3อย่าลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเด็ดขาด3สิ่งนี้จะทำให้เราได้รถคาร์ด A มาอย่างง่ายดาย การันตีใส่แบบนี้นะครับแล้วไปเปิดกล่องนะได้รถคาร์ด A มาแน่ๆครับน้องๆเราลองไปเล่นด่านใหม่กันดีกว่ามาด่านแรกนะครับผมด่านดักกี้วอเตอร์พาร์คเป็นด่านเหมือนคล้ายๆกับสวนสนุกนะสวนสนุกมีเป็ดเต็มเลยแล้วก็เป็นด่านนี้เป็นด่าน3ดาวนะครับผมโอ้ยแฟชั่นวีคเกอร์ที่1อยู่แล้วอะครับน้องๆ FC ค่ะพี่จะมาพาสำรวจสวนน้ำ
เอ้ยมันไม่ใช่สวนสนุกมันเป็นสวนน้ำพูดผิดวอเตอร์พาร์คใช่เป็นสวนน้ำนะครับ3 2 1ไปกันเลยดีกว่าปึ๊บไปมาดิครับน้องๆมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจังวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มีทางลัดด้านซ้ายนะครับผมมันพากันไปทางลัดแบบเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย what the fuck เฮ้ยมันนี่คือมึงรู้กันหมดเลยเหรอไอ้หลอดด้วยโอ้ยไม่หลอดพี่เลยเนี่ยดูดีน้องไม่หลอดพี่เลยอีตอนนี้เหมือนเราอยู่ในสไลเดอร์นะครับไป CW เอ้ย WCW ไปเราอยู่ในสไลเดอร์ที่กำลังจะไหลลงไปข้างล่างมาเก่งเหรอเก่งเหรอเด็กในขับ What the fuck fucking What the fuck ตกน้ำผมตกเกมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคโอ้ยที่1ไปนู่นละว้ายตามไม่ทัน Nope เฮ้ยเดี๋ยวรอลองไปทางลัดมั่งเห็นเด็กมันไปเราก็อยากไปตามนะครับอยากรู้ว่ามันข้ามยังไงขอไปด้วยคนได้ไหมครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยนี่อ๋อขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคเฮ้ยมีคนตกน้ำอุ้ยผมเกือบตก What the fuck ไปไปยังได้อยู่เมื่อกี้เราขึ้นทางลัดครั้งแรกเราก็จะลนๆหน่อยนะโอ้โหเฮ้ยมึงโหดกันจังให้มึงเคยเล่นกันมาปะเนี่ยถามจริงไปน่าจะเคยเอากดไม่ติด What the fuck น่าจะเคยเล่นกันแล้วไปพี่ขอที่เท่าไหร่กันได้ก็พี่ก็เล่นตาแบบตาที่สองเองอะครับนะน้องๆเฮ้ยๆตกน้ำหน่อยเว้ยตกน้ำหน่อยเว้ย ไม่มีใครตกเลยว่ะไม่มีใครตกก็พุ่งปรี๊ดไปดิ แพ้เด็กในขับ What the fuck เก่งกันจังเลยแต่ละคนเนี่ยอืมอ่ะอืม What the fuck ด่านที่2เป็นด่าน4ดาวชื่อด่านว่า Mermaid Island อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับน้องๆเป็นด่านคล้ายๆกับเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่านะครับเป็นด่านคล้ายๆ Atlantic แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำแต่สีเป็นสีออกชมพูนะครับเป็นโทนแบบน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อย3 2 1พรุ่งในโตฟักกิ้งปรี๊ดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี2ทางครับผมตรงนี้มี2ทางคือซ้ายกับขวาไปเราเคยดูนักแข่งเล่นโอ้โหโค้งโคตรไกลเลยกูนี่กูเคยดูแล้วใช่ปะเนี่ยฟาเกนไปไปโอ้โหมาประจบกันตรงนี้เหมือนเดิมเอ้านี่มันแอตแลนติกนี่หว่าไปตรงทางนี้มีทางลัดฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็นขาเมื่อไม่ยังไปไม่ได้ผมมาช้าเกินไปเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหทางยากยากว่ะยากยากยากมาดิมาดิมาดิครับน้องๆเอามาดิขอที่หนึ่งได้ป่ะตอนเนี้ย CWW เอ้ยนี่ด่าพี่เป็นเกียร์พี่ชนเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช่องแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยขับไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยช้าช้าใจเย็นใจเย็นทางมันเยอะทางมันเยอะโอ้ยชนชนไม่ดีโอเคขึ้นมาที่จองแล้วน้องน้องลูซิเฟอร์น้องลูซิเฟอร์พี่ขอที่หนึ่งได้ไหมพี่ขอที่หนึ่งได้ไหมครับถามจริงตอบจังไปโอ้โหเหินฟ้าหน้าดินไปดิเฮ้ยน้องเอาว่ะไอเด็กนี่มันเอาเฮ้ยมาหนีแก้มือเป็นไงเป็นไงเป็นไงแก้มือแต่กูก็ชนแหลกแหกกระเจิงเหมือนเดิมไปฮึบๆเฮ้ยชนหนี ชนทุกโค้งเลยผมน้องสอนพี่เล่นหน่อยฮึบฮึบ CWW โอ้โหเฮ้ยดีฟค้างว่ะทุกคนผมดีฟค้างอะครับเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยเฮ้ยที่3มาว่ะไอ้ปอนมาว่ะไอ้นี่มันเล่นเก่งนะครับเนี่ยมันแรงสูพีมาก็ถือว่าเฮ้ยขอที่หนึ่งขอที่หนึ่ง What the fuck ข้าแต่ดิฟเก็บในโตอ่ะโอ้โหนิวเรคคอร์ดไปดิผมอย่างน้อยก็ได้ที่สองหรอวะที่จริงจะมีด่านใหม่อีกด่านหนึ่งนะครับเป็นด่าน3ดาวนะครับชื่อด่านว่ามายานวอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับในตรงเลือกด่านอ่ะสงสัยจะมาเร็วๆนี้แหละมั้งรอติดตามแล้วก็จะมีโหมดใหม่อีกโหมดหนึ่งนะครับชื่อโหมดว่า Escape Race นะครับนี่ผมต้องขออธิบายก่อน
หมดนี้เป็นโหมดใหม่นะครับจะคล้ายๆโหมด Eliminate 48นะครับแต่โหมดนี้จะแข่งทั้งหมด96คนและจะมีพิเศษมากกว่านั้นคือมันจะมีค้างคาวมากัดเราด้วยใครโดนกัด2ครั้งก็คือออกจากเกมนะครับใครโดนกัด1ครั้งนะครับเราจะกลายเป็นค้างคาวและความเร็วของเราก็จะเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น End Tank กับความเร็วรถจะเพิ่มขึ้นนะครับ Nice ไปดูกันนะมันเป็นยังไงเอ่ยผมจะเล่นเป็นโซโล่แมตช์แล้วกันน่าจะแข่งนานอยู่นะหมดเนี่ยนี่มีทั้งหมด96คนแข่งทั้งหมด5รอบนะครับนับถอยหลังละโซ1 0 ready go มาโอ้ยมีแท็กซี่ด้วยว่ะโอ้ยรถอะไรกันน่ะรถพี่ก็คาร์เอคนเดียวอ่ะน้องดูดีนี่ข้างเขาเดกูล่าโจมตี7ครั้งถึงจะออกจากสนามรถคาร์ดเอก็ต้องชนะอยู่แล้ว3 2 1แต่พี่จะอยากลองโดนครั้งคราวกัดให้น้องๆได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ Fucking... นี่มีโอกาสให้หลบหนี10วีนะครับและเห็นครับว่า ATK 7ทับ7ป่ะคือครั้งคราวจะกัดเรา7ครั้งนะครับแต่เราต้องหนีให้ได้คือเราต้องห้ามอยู่ที่สุดท้ายอ่ะไม่งั้นเราจะโดนกัดนี่นับถอยหลังแล้ว4 3 2 1กัดผมหน่อยผมอยากบินได้โอ้โหเฮ้ยอะไรไนี่เห็นปะเอาแซงไปดิโอ้โหดูเอ็นแทงเพิ่มโคตรเร็วและเห็นหัวใจข้างบนขวาผมปะตรงแผนที่อ่ะมันจะเพิ่มความเอ้ยมันจะถ้าเราโดนกัดอีกครั้งนึงคือเราจะตายนะครับผมเมื่อกี้พูดผิดไอหมายถึงโดนกัดแล้วมันจะเพิ่มความเร็วให้พี่เฮ้ยมันบินไปแล้วมาดิมาดิกระที่หนึ่งอะครับน้องๆขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนกัดไป4คนตอนนี้ต้องให้ข้างข้าวกัดอีก3ครั้งนะครับนี่ใครโดนกัดครั้งที่2จะเป็นคำว่าถูก3แล้วจะออกจากการแข่งขันไปเอ็นแทงเพิ่มโคตรดีมาดิมาดิถูก3ไปอีกแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายใครจะเป็นคนสุดท้ายที่โดนกัดถูกสาตานนี่ออกไป3คนที่1อ่ะครับโทษทีนี่เห็นปะนี่ถูกออก3คนนะครับนี่แล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือมึงต้องติดรอบลึกๆอ่ะแล้วก็จะได้ของรางวัล3กล่องด้านล่างทุกกล่องเลย A few moments later รอบที่5เลย4คน Ready Go มาแล้วโจมตี6ครั้งครับผมตานี้3 2 1พุ่งปีดไปดิอย่าชนพี่พี่ต้องเอาที1พี่ต้องเอาที1นะน้องพี่จะมาโชว์ศักยภาพความโหดของด่านนี้ให้ดูว่ามันโหดขนาดไหนมาเฮ้ยมาดิมา CW W โอ้โหที่สุดท้ายอยู่โคตรไกลมันโดนกัดแล้วมันจะบินขึ้นมาแล้วครับผม Fuck. มาบินขึ้นมาเลยพี่ไม่กลัวพี่ต้องเอาที่1ให้ได้นะครับน้องๆไป CW ไปเด้งดึงเด้งดึงโอ้ถูกสาบไปแล้ว1คนโดนกัดไปแล้ว1คนครับผมเจ้าไปเฮ้ยมันบินมาแล้วมันโดนกัดอีกแล้วตายเฮ้ยมันบินมามันบินมาเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโทษทีมันโดนเนาโดนกัดตายผมจะไม่โดนกัดให้ดูผมต้องไม่โดนกัดดิว้าวที่หนึ่งอะครับไม่โดนกัดอะโคตรโหดที่หนึ่งมันที่เรื่องโทรศัพท์ไหนเว้ยสรุปวันนี้นะครับอัปเดตก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด่าน2ด่านนะครับณวันนี้นะครับที่ผมเล่นคือตอนแรกอ่ะในแฟนเพจนะครับผมเห็นว่ามีด่านใหม่มา3ด่านแต่ตอนที่ผมเข้ามาเล่นคือมันมีแค่2ด่านสงสัยอีกด่านนึงกำลังเข้ามานะครับแล้วก็มีรถคาร์ด A คันใหม่นะครับเป็นรถสีเหลืองที่ผมเพิ่งได้ไปนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วก็มีโหมดใหม่ชื่อโหมดว่า Escape Race หรือ Dracula โหมดนะครับเพื่อเป็นโหมดค้างคาวไล่ฆ่ากันนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกับเกม Speed Thief
เตอร์ได้กันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับถ้าอยากพูดคุยกับผมหรือติดตามชีวิตส่วนตัวนะครับติดตามที่จีชัดมองอัลสกอร์เอ็มหรือเฟซบุ๊กมองชัดมงคลนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกช่องชัดมงด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมต้องมาพูดเหมือนเดิม2รอบนี่